กำลังฟังไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้านะครับมาในโฉมใหม่เวลาใหม่แต่ว่าพิธีกรคนเดิมนะครับอยู่กับยินทรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะสำหรับโฉมใหม่ของพอดคาสต์รีวิวเราเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาแล้วก็เบื้องหลังการทำงานของทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้จัดของเรานะคะว่ารายการจากไทย PBS Podcast เนี่ยมีอะไรให้ติดตามกันบ้างจะบอกว่าไทย PBS Podcast มีหลายรายการที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราก็จะคัดเลือกรายการดีรายการเด่นที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์มาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองติดตามกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับใช่ค่ะอย่างที่คุณธรณินบอกไปว่าเรามีหลายรายการเลยเนาะที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราหยิบเอาแต่ละเรื่องเนี่ยที่น่าจะใกล้ตัวหลายๆคนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นแง่มุมใหม่ๆมาให้ได้ติดตามกันอย่างวันนี้ค่ะรายการโรงหมอใครที่อยากจะผอมหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้โอ้อ้วนเหลือเกินการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผอมได้จริงหรือเปล่าวันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะครับแล้วก็รายการพิกัดเพศนะครับจะไปติดตามเรื่องของการหาโรงเรียนให้ลูกใช่ต้องวงเล็บด้วยนะสำหรับพ่อแม่ LGBT ด้วยค่ะนะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น LGBT ที่เป็นชายหญิงหญิงการจะหาโรงเรียนให้ลูกเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่พวกเขาหนักใจต้องไปติดตามกันค่ะและห้องสมุดหลังไมค์นะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของชีวิตปอบุญจินกับคำถามที่ว่าปอบุญจินมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างจะบอกเล่าผ่านคุณรัศมีมณีนินนะครับและพอดคาสต์อินเทอร์วิวในวันนี้จะคุยกับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลนะครับจะไปพูดคุยกับเรื่องราวของรายการหน้าต่างโลกที่บอกเล่าสถานการณ์และสีสันต่างๆที่คอยอัปเดตให้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ได้ทำเป็นซีรีส์ด้วย11ตอนด้วยกันคือเรื่องของ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันซึ่งก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามพอดแคสต์รีวิวของเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างที่มันอยู่ใน13ข้อนั้นบ้างอย่างเงี้ยเนาะคุณวันนี้จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมคุณเสาวลักษณ์ถึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันในรายการหน้าต่างโลกนะครับติดตามในช่วงท้ายของรายการวันนี้ครับสำหรับเรื่องแรกวันนี้ที่เราหยิบมารีวิวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนั่นก็คือจากรายการลงหมอสำหรับกิจกรรมการวิ่งค่ะคุณวิ่งเนี่ยช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบวิ่งกันเนาะใช่ไหมทุกงานเลยนะก็มีนะใช่เห็นจากกิจกรรมจัดการวิ่งต่างๆหรือแม้แต่วันนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดูเพื่อนๆของเราเนี่ยหลายคนก็ออกไปวิ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณจากนอกเหนือจากการรักการวิ่งจริงๆนะการวิ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่คนเลือกที่จะไปวิ่งก็คือโอ้ไปกินหมูกระทะมาวันนี้รู้สึกอ้วนอยากเผาผลาญซะหน่อยอยากเผาผลาญไปวิ่งดีกว่าหรือใครที่กำลังจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายโดยการวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ช่วยลดน้ำหนักได้อันนี้จะจริงหรือเปล่านะคะวันนี้รายการลงหมอก็เลยมีคำแนะนำจากคุณหมอมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิ่งมันช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมหรือมันจะมีวิธีการวิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยหรือถูกวิธีนะคะเราไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการลงหมอค่ะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการวิ่งแล้วมีคนไข้เข้ามาถามว่าหมอเนี่ยอยากได้แฟตเบิร์นนิ่งอย่างเดียวอะทำไงดีอยากจะบอกว่าเบิร์นคือจะเอาแต่แฟตออกอย่างเดียวจะทำยังไงดีจะเอาไขมันออกทำยังไงเราก็เลยไปศึกษานะปรากฏว่ามันคนวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องของโซนของการวิ่งเขาจะแบ่งเป็นโซนโดยการใช้อัตราการเต้นของหัวใจนะครับที่สูงที่สุดที่เราทำได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ประมาณ
180ถึง200เนี่ยก็สูงแล้วเขาจะมีสูตรคำนวณนะครับซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยมันก็เป็นสูตรจากแล็บแหละทั้งหมดนะครับเราก็แบ่งง่ายๆเนี่ยเป็น5โซนค่ะนะครับก่อนที่จะนำไปถึงว่าเราจะวิ่งยังไงดีที่เราจะได้อะไรค่ะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแค่ลู่วิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าวิ่งโดยปกติวิ่งปกติเลยคือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจถูกไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีนาฬิกาใช่ไหมครับที่เอาไว้วัดจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจซึ่งมันค่อนข้างแม่นยำในอดีตเนี่ยการที่เราจะวัดพวกนี้เราจะต้องติดเป็นลักษณะของคลื่นหัวใจเคยเห็นไหมที่อยู่ในแล็บแล้วก็เอาคนไปวิ่งแล้วก็จะมีที่ติดนะหรือมันคล้ายๆกับการตรวจร่างกายของหมอหัวใจที่เขาเรียกว่า stress test อ๋อใช่ติดนะติดก็จะดูว่าคลื่นหัวใจมันเป็นยังไงแต่ก่อนจำนวนครั้งเนี่ยมันก็ต้องติดแบบนั้นเดี๋ยวนี้เขามีงานวิจัยพบว่าไอ้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันได้ความแม่นยำเท่ากับตัวนั้นแต่ว่าแต่ละคนเรทหรืออะไรเงี้ยอาจจะต่างกันได้ใช่ไหมแต่ละคนต่างกันอยู่แล้วนะครับความฟิตความอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะคือไอ้โรคอ้วนตอนนี้นะแหมประเทศเรานี่ก็เริ่มตามอเมริกาไปติดๆโรคอ้วนเนี่ยนะมันก็จะมีผลกับโรคอื่นเยอะไปหมดใช่ไหมฮะทั้งโรคหัวใจความดันข้อเสื่อมอะไรเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นในวันนี้แหมเราจะออกกำลังกายยังไงที่เราจะได้ลดไขมันเต็มๆค่ะขอวิ่งเลยได้ไหมให้มันจริงเถอะคุณให้มันจริงก่อนเย็นนี้เลยไหมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะอย่างนี้ละค่ะแต่ก็เนี่ยก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้วิธีการวิ่งให้ผอมเนาะก็อาจจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็วิ่งอย่างไรให้ไม่เจ็บตัวเนาะเพราะหลายๆคนอาจจะโหมหนักไปแล้วมันก็เป็นการทำลายสุขภาพโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็มีนะครับนอกจากนี้นะครับรายการโรงหมอแน่นอนว่ามีทั้งสัปดาห์เลยทั้งวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็มีหลายตอนที่น่าสนใจอย่างเรื่องของวิ่งเนี่ยออกในวันอังคารนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับนอกจากนี้ครับ7วัน7เรื่องของโรงหมอนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นวันศุกร์เบื่ออาหารสัญญาณอันตรายของโรคร้ายแรงที่คาดไม่ถึงบางคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากกินเลยแบบไม่อยากกินอาหารอะไรเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณก็ลองไปติดตามกันได้นะครับว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ่งบอกถึงร่างกายเราหรือเปล่านะครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องของโรคภัยเรามาดูด้านจิตใจกันบ้างนะคะอย่างวันพุธเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องความรักค่ะคุณรักไปก็ไม่มีอนาคตแบบนี้เนี่ยจะคบต่อไปดีหรือเปล่าไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเราต้องลองมาติดตามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องด้านจิตวิทยาหรือว่าเรื่องของการดูความสัมพันธ์เนาะเรื่องของความสัมพันธ์ใช่นะคะ7วัน7เรื่องของโรงหมอนะครับมีทั้งเรื่องของสุขภาพอายุรกรรมนะครับเรื่องของความสัมพันธ์จิตวิทยารวมถึงเรื่องของสัตวแพทย์ด้วยติดตามกันได้กับรายการโรงหมอครับเอาละค่ะไปกันที่รายการต่อไปกันบ้างสำหรับรายการพิกัดเพศเราจะมาดูแง่มุมเรื่องของเพศในทุกมิติเรียกว่าทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรายการพิกัดเพศเนี่ยเราก็จะมีช่วงเช็คอินที่เราจะไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆหรือตามประเทศต่างๆมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นใช่นะคะแล้ววันนี้ทางพิกัดเพศเองก็รวบรวมเอาประเด็นเกี่ยวกับการเข้าโรงเรียนของลูกๆแต่ว่าจะเป็นครอบครัว LGBT ค่ะที่จะมีพ่อแม่ๆอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยพอเป็นครอบครัว LGBT เนี่ยมันก็มีเรื่องหนักใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนที่ไหนดีถึงจะโอเคถึงจะเหมาะสมเชื่อว่าหลายๆคนมีความกังวลเรื่องของพอลูกไปอยู่โรงเรียนแล้วเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะเจอเรื่องอะไรหรือเปล่าในโรงเรียนด้วยเนาะใช่ค่ะเราก็เลยรวบรวมเอาเรื่องหนักใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ LGBT ที่กังวลเหลือเกินว่าลูกจะเข้าเรียนเนี่ยต้องไปโรงเรียนไหนหรือเข้าไปแล้วลูกจะเจออะไรบ้างลองไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการพิกัดเพศค่ะที่จีนเขาเพิ่งประกาศเปิดเทอมครับคือเลื่อนมานั่นแหละ เลื่อนมาเป็นวันที่1กันยาอนุบาลกับประถมเปิดเทอมวันที่1พ่อแม่ก็วุ่นวายแล้วครับว่าจะต้องหาโรงเรียนให้ลูกยังไงโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกเข้าอนุบาลทีนี้มีข้อมูลน่าสนใจเขาบอกว่าพ่อแม่ LGBT ที่จีนส่วนใหญ่อะร้อยละ90เลยลูกจะเป็นลูกที่อุ้มบุญมาปัญหาคือจะหาโรงเรียนแบบไหน
ถ้าพ่อแม่เป็นพ่อแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะครับในโรงเรียนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องพยายามอย่างเช่นใช้วิธีการคือหาโรงเรียนเอกชนแพงๆให้ลูกเรียนบรรยากาศโรงเรียนครับก็ต้องไปดูอีกนั่นแหละว่าโรงเรียนค่อนข้างเปิดกว้างครูมีทัศนคติต่อเรื่องนี้ยังไงต้องเป็นโรงเรียนที่ดูมีการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่นะบางบ้านก็เอาเพื่อนผู้หญิงนั่นแหละเออมาช่วยแอปเป็นแม่หน่อยเป็นแม่เด็กหน่อยบางบ้านก็บอกคุณครูว่าอ๋อผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกคนนึงที่เป็นคู่ชีวิตของผมคือเป็นคุณน้าเด็กหรือพ่อทุนหัวเด็กอะไรประมาณนี้เราต้องไปดูที่สหรัฐเหมือนกันว่าเป็นยังไงกระโดดข้ามประเทศมาละสถานการณ์ดีกว่าไหมไม่ได้ต่างกันเลยฮะดูข้อมูลปุ๊บเป็นประเทศก้าวหน้าเสรีนิยมมากกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าเด็กๆครึ่งนึงเนี่ยครับที่ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวพ่อๆหรือครอบครัวแม่ๆจะรู้สึกไม่ปลอดภัยยามไม่อยู่โรงเรียนคืออย่างน้อยที่สุดคือจะโดนเพื่อนล้อรังแกหรืออะไรก็ตามนี่แหละหรือจะถูกถามว่าทำไมเพื่อนคนนี้มีพ่อ2คนมีแม่2คนแล้วทำไมไม่มีพ่อล่ะทำไมไม่มีแม่ล่ะอย่างน้อยที่สุดจะต้องถูกปฏิบัติด้วยวิธีการแบบเพื่อนถามแบบหลุดปากออกไปถามทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีต้องยอมรับว่าสังคมก็ยังไม่ได้เปิดกว้าง 100% เท่าไหร่ที่จะมีการยอมรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะหลายๆคนที่เขาเติบโตขึ้นมาอาจจะมีการปลูกฝังด้วยว่าพ่อแม่จะต้องเป็นชายหรือหญิงแต่พอมาเจอพ่อแม่ของเพื่อนที่แบบเอ้ยทำไมเป็นพ่อ2คนล่ะทำไมมีแม่2คนล่ะก็อาจจะเกิดคำถามโดยที่บางทีเด็กเนาะอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะงงสงสัยแต่พอลูกที่ไปโรงเรียนเนี่ยได้ยินเขาก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นได้ก็เป็นความกังวลนะคะจากหลากหลายประเทศที่เรานำมาให้เห็นถึงแง่มุมอีกหนึ่งความหนักใจของพ่อๆแม่ๆแล้วกันเนาะสำหรับครอบครัว LGBT แต่จริงๆมันจะมีความหนักใจที่หนักหนากว่านี้อีกเยอะเลยค่ะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ลองติดตามกันนะคะกับรายการพิกัดเพศผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะเรื่องเพศหลากหลายมิติติดตามได้กับพิกัดเพศนะครับมาพักเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงเนาะมาฟังเรื่องราวสบายๆกันบ้างค่ะเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ครับเป็นรายการที่ยอดนิยมของพอดคาสต์ของไทย PBS เลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่เราจะได้ฟังเรื่องราวจากหนังสือหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้มีเรื่องของเปาบุญจินอ่ะถ้าพี่หมิวพูดถึงเปาบุญจินจะนึกถึงยังไงเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กคุณใช่ไหมรู้ถึงว่ามาจากจีนแน่นอนใช่ค่ะเราก็จะเห็นตัวละครที่เปาตอนเด็กๆเราก็จะแบบเปาบุญจิ้นหน้าดำมีพยุงความยุติธรรมอะไรแบบนั้นแบบนี้เนาะก็คือครับพูดถึงนี้อย่าไปทำอะไรที่แบบผิดกฎนะโดนทำโทษนะโทษประหารเลยก็มีแบบนี้นะครับแต่เคยได้ยินเรื่องราวชีวิตจริงของเปาบุญจิ้นไหมเออเราก็ไม่เคยคือถ้าเกิดเราดูในละครที่เราเคยดูกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพจำของเปาบุญจินเราก็จะเห็นอยู่แค่หน้างานการตัดสินความเที่ยงธรรมความยุติธรรมใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นวิถีชีวิตหรือว่าชีวิตครอบครัวของเขาว่าเขาเป็นยังไงอ่ะใช่เราจะรู้จักผู้ประดุงความยุติธรรมแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมครับคุณผู้ชมว่าเปาบุญจินเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีตัวตนจริงหรือไม่นะครับลองไปฟังเรื่องราวจากห้องสมุดหลังไมค์กันครับคดีเรื่องนี้แม้นเป็นจริงอย่างเปาบุญจินกล่าวหาแล้วท่านก็ควรจะให้การสารภาพเสียแต่โดยดีอย่าให้ต้องเสียเวลามากมายไปเลยแต่แน่นอนว่าเบกวยย่อมไม่สารภาพง่ายๆอยู่แล้วเบกวยก็เลยยังคงทำปากแข็งแล้วก็กล่าวบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยเป็นความจริงหลักฐานพยานมีอยู่ที่ไหนฮะทางด้านตันหลิมก็หันมากล่าวกับเปาบุญจินว่าเบกวยให้การปฏิเสธเช่นนี้แล้วเปาบุญจินจะว่าอย่างไรมีพยานหลักฐานมายืนยันหรือไม่ทางด้านเปาบุญจินก็เลยบอกว่าวิญญาณจี่หลินผู้ตายแต่มาร้องทุกข์ต่อข้าพเจ้าว่าซากศพของเขาจมอยู่ที่ก้นบ่อในสวนดอกไม้กงกวนท่านจงให้นักการไปช่วยกันนำเอาซากศพของจี่หลินขึ้นมาเถอะเท็จจริงอย่างไรก็คงได้เห็นการเป็นมั่นคงพอเปาบุญจินกล่าวดังนี้เบกวยตกใจมากไม่คิดว่าเปาบุญจินจะรู้ว่ามีการทิ้งศพจี้หลินเอาไว้ในบ่อน้ำ
เบกวยก็เลยคัดค้านคำพูดของปีศาจจะเอาเป็นประมาณได้หรือท่านข้าหลวงอย่าได้เชื่อคำพูดเลวร้ายของปาบุญจินเลยการไต่สวนเช่นนั้นทำให้เสียเวลาเปล่าๆฮันขีได้ฟังก็บอกว่าในเมื่อปาบุญจินซึ่งเป็นฝ่ายโจทย์อ้างหลักฐานแบบนี้จะจริงไม่จริงอย่างไรก็ไม่เสียหายที่จะลองดูก่อนจากนั้นฮันขีก็สั่งพนักงานให้ไปช่วยกันงมศพจี้หลินที่บ่อน้ำในสวนดอกไม้หลังกงกวนบรรดาเจ้าพนักงานได้รับคำสั่งก็พากันออกไปเบกวยเจอเขาแบบนี้ก็หน้าสลดลงทันทีรู้สึกแค้นเป่าบุญจินว่าไม่ควรจะหาเรื่องมาเป็นคู่วิวาทกับตนเลยเป็นเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นของชีวิตปาบุญจินนะครับซึ่งห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องราวจากนวนิยายชีวประวัติชีวิตปาบุญจินนะครับโดยขุนวิจิตรมาตรามานำเสนอกันตอนนี้ก็มีหลายตอนเลยทีเดียวเราไปติดตามกันได้นะครับตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเรื่องราวเป็นอย่างไรสนุกเข้มข้นแน่นอนครับค่ะก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนอกจากแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆแล้วเนี่ยทาง YouTube ของเรานะคะกับไทย PBS Podcast ก็สามารถที่จะไปติดตามไปกด Subscribe ได้ใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ก็ติดตามกันได้นะคะก็จะได้ใช่ติดตามกันแล้วก็สัปดาห์หน้ากระซิบกันก่อนใครที่เป็นแฟนๆของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะครับสัปดาห์หน้า Podcast Interview จะสัมภาษณ์คุณรัศมีมณีนิลครับสำหรับแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของห้องสมุดหลังใหม่มีคำถามนะครับส่งมากันได้ในไลฟ์ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งมาที่โพสต์ของ Facebook Fanpage ของ Thai PBS Podcast ก็ได้ครับเราจะนำคำถามไปสอบถามกับคุณรัศมีมณีนิลถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำรายการห้องสมุดหลังใหม่ครับค่ะและพอดแคสต์อินเทอร์วิวในวันนี้นะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณจากรายการหน้าต่างโลกค่ะรายการหน้าต่างโลกเป็นรายการที่อัปเดตข่าวสารสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนอกจากข่าวสารที่นำเสนอกันแล้วพี่หมิวก็จะเป็นเรื่องราวของเป็นบทความนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศค่ะแล้วก็ห้องเรื่องของเป็นการเปิดหน้าต่างโลก มีมุมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมต่างประเทศมากมายแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในหน้าต่างโลกนะอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันครับเป็นเรื่องราวของนักจิตบำบัดที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือบอกถึง13สิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำกันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขามาให้คำปรึกษาเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างและไม่รู้จะแก้ปัญหาในชีวิตอย่างไรนะครับเราก็เลยไปสอบถามคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณครับถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการนำเสนอเรื่องนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและมีเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับติดตามกับพอดแคสต์อินเทอร์วิวครับกลับมาที่สตูดิโออัดเสียงของไทย PBS กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังการจัดรายการของพอดแคสต์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยในรายการหน้าต่างโลกนะครับหน้าต่างโลกเป็นอีกรายการหนึ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนอกจากสถานการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยและวันนี้จะหยิบยกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าหน้าต่างโลกได้ทำซีรีส์เกี่ยวกับ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันนะครับมีทั้งหมด11ตอนด้วยกันตอนนี้ออกอากาศครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยกันกับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลนะครับว่าทำไมถึงหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันในรายการหน้าต่างโลกนะครับอยู่กับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยพูดถึงรายการหน้าต่างโลกคอนเซปต์จริงๆแล้วหน้าต่างโลกบอกเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะหลักๆก็จะเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศนะคะก็จะมีทั้งข่าวที่เป็นสถานการณ์อัปเดตเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันยังมีประเด็นบางแง่บางมุมที่มันน่าสนใจแต่อาจจะไม่เหมาะกับการนำเสนอผ่านหน้าจอทีวีเราก็จะเอารายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าในรายการหน้าต่างโลกเพราะว่าหน้าต่างโลกเนี่ยเวลามันประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมง มันมีเวลาที่จะแบบค่อยๆเล่าค่อยๆอธิบายใช่ฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในหน้าต่างโลกเนี่ยนะคะมันก็จะมีแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะกว่าการนำเสนอผ่านหน้าจอทีวีอันนี้คือ
คือเสน่ห์ของรายการหน้าต่างโลกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นข่าวทันเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของบทความนะคะจากหลายๆสื่อนะจะเป็น BBC CNN หรือแม้แต่เป็นหนังสือที่น่าสนใจถ้าเราเห็นว่าเนื้อหามันน่าสนใจมันดีเนี่ยเราก็จะนำมาเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเนี่ยจะบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดเราก็จะนำเรื่องราวว่าโควิด-19 เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงในต่างประเทศยังไงบ้างก็เอามาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้โดยหวังว่าบางเนื้อหาบางตอนเนี่ยอาจจะช่วยทำให้คนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะลองปรับตัวตามเข้ามาอย่างบางคนต้องปรับรูปแบบการทำมาหากินถ้าคนไทยที่มีปัญหาอยู่ฟังเขาแล้วก็อาจจะได้ไอเดียที่ไปทำให้ชีวิตตัวเองนั้นดีขึ้นก็ได้นะคะค่ะคือหน้าต่างโลกไม่ได้รายงานเฉพาะสถานการณ์ข่าวอย่างเดียวที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็จะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะคือหน้าต่างโลกเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณสาวรักก็คือพอไปดูเบื้องหลังการติดตามของคนฟังปรากฏว่ามีคนไทยในต่างประเทศติดตามไม่น้อยเลยครับคุณสาวรักค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ที่เป็นภาษาไทยด้วยแบบนี้นะครับก็เป็นฟีดแบ็กจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มีคนติดตามเป็นรายการท็อปๆเลยที่ของ Thai PBS Podcast นะครับที่คนผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเลือกติดตามด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยก็คือเป็นทีมชุดเดียวกับที่ผลิตข่าวต่างประเทศแล้วออนแอร์สู่หน้าจอของไทย PBS ดังนั้นเวลาที่ทีมนึงมีคนหลากหลายเนี่ยความสนใจของแต่ละคนก็ไม่ต่างก็มันก็จะแตกต่างกันดังนั้นเรื่องราวเนื้อหาสาระที่นำมาเสนอเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของรายการนี้ค่ะครับมากันที่เรื่องของซีรีส์กันบ้างปกติรายการหน้าต่างโลกก็จะมีตอนเดียวจบแบบนี้บางทีก็มี2ตอนบ้างแต่พิเศษครับมีเรื่องของ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันปรากฏว่าคุณสาวรักษ์จัดมา11ตอนด้วยกันทำไมถึงหยิบยกเรื่องนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับค่ะก็ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะนำเรื่องนี้มานำเสนอเป็นหนังสือที่ตั้งใจไว้อ่านเองอยู่แล้วนะคะก็อ่านไปเรื่อยๆเห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเป็นนักบำบัดตัวจริงแล้วเขาก็ในบทคำนำเนี่ยเขาก็เขียนเลยว่าขนาดว่าตัวเขาเองเป็นนักบำบัดรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาจะต้องแก้ไขอย่างไร1 2 3 4เจอคนมีปัญหามาแล้วก็มากมายแต่เวลาที่ตัวเขาเองเจอปัญหาก็ถึงกับไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันนะคะพอดิฉันอ่านเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคือตัวดิฉันก็เป็นบางครั้งอ่ะคนอื่นมาขอคำปรึกษาตอบได้หมดแต่พอตัวเองเจอเข้าไปแม้เป็นปัญหาเล็กๆบางทีก็รู้สึกจิตตกทำอะไรไม่เป็นแล้วก็เลยคิดว่าคุณผู้ฟังก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนฉันบ้างแหละต้องมีบ้างนะคะก็เลยคิดว่าเนื้อหาในเรื่องราวเนี่ยถ้าเอาเรามาเล่ามันน่าจะช่วยให้คนที่ได้ฟังอาจจะเจอปัญหานี้อยู่พอดีอย่างน้อยเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาจัดการกับตัวเองเบื้องต้นนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยากจะนำเสนอให้ครบทั้ง13หัวข้อนี่ก็เลยเป็นที่มาที่นำเรื่องราวนี้มานำเสนอในรายการค่ะคนที่เขียนหนังสือเป็นใครครับคุณสาวรักษ์คุณเอมี่โมรินนะคะ อย่างที่บอกไปเธอเป็นนักเธอทำงานเป็นนักบำบัดด้านจิตใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เธอเขียนหนังสือเนี่ยก็คือช่วงที่เธอสูญเสียคนที่รักไปหลายคนในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะคะเธอก็บอกว่าก็ย่ำแย่เหมือนกันนะคะและการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในวิธีการเยียวยาจิตใจของเธอเองอันเนี้ยฉันว่าน่าสนใจดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นทริคนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ทุกข์มากแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรการเขียนหนังสือลำดับความคิดตัวเองอันนี้ช่วยได้ค่ะ13สิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำกันค่ะแต่ละสิ่งมีความพิเศษยังไงบ้างครับที่คุณเอมี่ได้มาบอกเล่าในหนังสือจริงๆจะบอกว่าทั้ง13สิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็ต้องมองให้ต่างมุมนะคะอย่างกรณีของเด็กชายคนนึงนะคะที่ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกหักจนไปโรงเรียนไม่ได้ในความรู้สึกของเด็กเนี่ยเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรมากเขาคิดว่าก็แค่บาดเจ็บ
พักการเรียนแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้แล้วแต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยกลับพูดตอกย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็มองว่าเป็นโชคร้ายแล้วก็กลัวว่าต่อให้หายลูกอาจจะไม่สามารถวิ่งเล่นหรือว่าเตะฟุตบอลได้เหมือนปกติซึ่งความกลัวทั้งหมดนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่มุมมองของผู้ใหญ่ความคิดของผู้ใหญ่ที่ยัดเยียดให้เด็กเนี่ยมันเลยพลอยทำให้เด็กจากที่ไม่คิดอะไรกลายเป็นเริ่มมีความรู้สึกในแง่ลบนะคะซึ่งจริงๆถ้าคุณแม่ก็มาขอคำปรึกษาจากคุณเอมี่นะพอคุณแม่มาฟังแล้วคุณแม่ปรับทัศนคตินิดเดียวคุณแม่ก็จะเข้าใจและวิธีการปฏิบัติต่อลูกก็จะเปลี่ยนไปเป็นการให้กำลังใจเป็นการส่งเสริมลูกแล้วก็บอกลูกว่ามันก็แค่เรื่องร้ายลูกมันผ่านไปแล้วอย่าไปเก็บเป็นปมในจิตใจอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการนำทางและดิฉันเชื่อว่าหนังสือหรือว่าเนื้อหาที่เล่าไปในรายการเนี่ยน่าจะพอเป็นสิ่งนำทางให้คุณผู้ฟังได้ในยามที่จิตตกหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตแสดงว่าสิ่งที่บอกเล่าผ่านคุณเอมมี่มาบางสิ่งเนี่ยอาจจะเราเผชิญโดยไม่รู้ตัวก็มีใช่ค่ะแล้ววิธีการแก้ปัญหาคุณเอมมี่ได้แนะนำแต่ละท่านที่ได้ให้คำปรึกษาเนี่ยเขามีวิธียังไงบ้างครับคุณสาวรัตน์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือคุณเอมมี่เนี่ยเขาจะหยิบเคสตัวอย่างคนไข้ของเธอเองที่มาให้คำปรึกษานะคะเวลาที่มีตัวอย่างที่เป็นคนจริงๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตรงประเด็นมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างกรณีไหนดีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะคะที่หย่าร้างกับภรรยาและลูกเนี่ยก็คือได้สิทธิ์เลี้ยงดูคนละครึ่งนะคะแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายสามีก็รู้สึกว่าอยากจะควบคุมชีวิตของภรรยาเก่าว่าจะคบกับคนไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ยังไงคือต้องเลี้ยงลูกยังไงนะคะอันนี้คือลักษณะของการที่ไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้แต่จริงๆในชีวิตมนุษย์เราทำไม่ได้ถูกไหมคะบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมการควบคุมดังนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไปปรึกษาคุณเอมี่เช่นเดียวกันแล้วก็ได้คำแนะนำมาบางทีเนี่ยพูดง่ายๆคำเดียวคือคลิกแล้วก็คลิกเลยนะคะคุณเอมี่ก็แนะนำว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองเราไม่สามารถไปควบคุมจิตใจเขาได้ถูกไหมคะดังนั้นปล่อยวางแล้วทำตัวเองทำชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเป็นห่วงอีกฝ่ายนึงมากจริงก็ให้คำแนะนำแต่เขาจะทำหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาดังนั้นเวลาที่ลูกอยู่กับเราเนี่ยเวลาที่ได้สิทธิ์เลี้ยงลูกใช่ไหมคะใช้เวลากับลูกให้เต็มที่เป็นเวลาที่มีคุณภาพเราไม่ต้องไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้อยู่กับตัวเองให้ดีอยู่กับลูกให้ดีแค่นั้นพอบางทีเนี่ยคำแนะนำแค่คลิกเดียวมันก็ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะบางทีมันอาจจะจินตนาการมากเกินไปถูกต้องอาจจะมองไปข้างหน้าไปก่อนแต่ทั้งที่ถ้ากลับมาอยู่กับที่แล้วจริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าได้ใช่ซึ่งดิฉันเชื่อว่าแทบทุกคนคิดไปไกลรอแล้วแทบทุกคนจะต้องมีปัญหาจะต้องมีเข้าข่ายสักข้อนึงแหละ1ใน13ข้อเนี่ยนะคะมีข้อหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ใช่จริงๆวิธีการที่ไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณสาวรักนึกถึงการมีที่คุณสาวรักคุยกับคุณชนชยานันเกี่ยวกับการซื้อของครับ น่าจะคุณผู้ชมน่าจะเป็นหลายคนก็คือการซื้อของที่เราซื้อจนไม่รู้ว่าซื้อมาก่อนแบบนี้รู้ตัวอีกทีก็หมดเงินไปแล้วใช่แต่จริงๆมันพอฟังเรื่องมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรนะครับคุณสมรักษ์แต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเคยชินไปแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ใช่แล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะถูกไหมคะเพราะว่าการซื้อของตามความเคยชินหรือทำอะไรตามความเคยชินโดยที่ไม่มาตรึกตรองให้ดีว่าจริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้ของสิ่งนั้นไหมสิ่งที่จะเกิดก็คือเสียเงินโดยใช่เหตุของที่ซื้อมาก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าไม่มีประโยชน์กับเราจริงๆนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ถ้ามันสั่งสมมากเข้าอ่ะมันก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นขยะในจิตใจอ่ะนะคะและเชื่อไหมบางคนจะแก้ไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่มันจะต้องเริ่มจากตัวเราเองเราต้องรู้สึกว่าอยากแก้ไขอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นนะคะก็มาที่หนังสือหนึ่งเนี่ยคือเบื้องต้นแต่ถ้าใครที่อาการหนักรู้สึกว่ายังบางคนเป็นโรคเสพติดการซื้อของการช้อปปิ้งหรือเจ็บเครียดก็เอะอะก็ไปซื้อของ
มีหลายคนที่อาการหนักแล้วแก้ด้วยตัวเองไม่ได้หนังสือเล่มนี้ก็อาจจะช่วยไม่ได้ถึงเวลานั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไปพบจิตแพทย์นะคะค่ะพูดถึงการไปพบจิตแพทย์มุมมองการไปพบจิตแพทย์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรครับพอเราบอกเล่าผ่านจากเรื่องของคุณเอมี่อืมค่ะเอายกตัวอย่างในต่างประเทศแล้วกันการไปพบจิตแพทย์นี่ถือเป็นสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะ อย่างคนไทยเราเนี่ยบางทีเรามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะบางคนอาจจะเก็บไว้กับตัวแล้วก็ครุ่นคิดเก็บไว้ในใจครุ่นคิดแต่ปัญหาเหล่านี้จนมันบั่นทอนตัวเองหรืออาจจะไปปรึกษาคนอื่นแต่คนคนนั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะให้คำปรึกษาที่ไม่ถูกต้องหรือให้คำแนะนำแบบผิดๆเราก็จะไปทำตามเขามันก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงผิดไปกันใหญ่นะคะดังนั้นถ้าเราตรงไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาจิตแพทย์ซึ่งแน่นอนเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเขาจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับชีวิตดังนั้นคำแนะนำของเขาเนี่ยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็จะมองตัวเราอย่างที่เราเป็นจริงๆบางทีถ้าไปปรึกษาเพื่อนด้วยความที่เป็นเพื่อนเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดตรงๆหรืออาจจะไม่เป็นอะไรมีอะไรฉันเข้าข้างเธอตลอดงั้นสิ่งที่เราได้มันก็จะเต็มไปด้วยอคติเพราะว่าความใกล้ชิดความลำเอียงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันดังนั้นการไปพบแพทย์เนี่ยนะคะจิตแพทย์เนี่ยนะคะจะได้ความคิดเห็นที่เป็นมืออาชีพตรงตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็เที่ยงตรงและอีกอย่างหนึ่งคือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีจรรยาบรรณที่เขาจะไม่เอาความลับของคนไข้เนี่ยไปเที่ยวพูดหรือเปิดเผยที่ไหนคิดดูถ้าเราเป็นเพื่อนวันหนึ่งเราโกรธกับเพื่อนใครจะไปรู้อาจจะโดนแชร์ได้ถูกต้อง ดังนั้นการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายในสหรัฐอเมริกานี่ถึงขั้นบางทีอาจจะมีคนประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยบริษัทหรือว่าโรงเรียนที่ถึงต้องบังคับเลยนะคะว่าเธอต้องไปพบจิตแพทย์เป็นเวลากี่ชั่วโมงถึงจะกลับมาทำงานได้ตามปกติมีข้อกำหนดแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เป็นมุมมองหนึ่งที่เราได้เห็นในต่างประเทศเหมือนกันนะครับเปิดมุมมองเหมือนกันว่าการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราควรจะพึงมีถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างนี้ใช่จากทั้งหมด11ตอนที่อยู่ออกในหน้าต่างโลกนะครับคุณผู้ฟังจะได้อะไรจากเรื่องของ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันบ้างครับอย่างแรกนะคะเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะพบว่าไอ้ข้อเนี้ยฉันเป็นนะอย่างเช่นหัวข้อการยึดติดกับอดีตบางทีเราอ่านไปอ้าวเราเป็นนี่แล้วทุกวันนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับอดีตหนึ่งคือรู้ปัญหาตัวแล้วสองวิธีแก้เบื้องต้นเขาก็จะแนะนำจะต้องวางปล่อยวางหรือหางานอดิเรกหรืออะไรทำก็แล้วแต่ได้คำแนะนำเบื้องต้นนะคะสามคุณเอมี่ก็จะมีตัวอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าก็แน่สิไม่ใช่ปัญหาของเธอนี่ไม่เจอเองไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าในเคสของคุณเอมี่ก็จะมีการอธิบายว่ามันมีคนจริงๆที่เคยมีปัญหาแบบนี้และวิธีการแก้ไขเนี่ยแนะนำไปแล้วเขาทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไรมันทำให้เราได้เห็นตัวอย่างนะคะของการแก้ไขปัญหาอันนี้แหละค่ะที่ฉันว่ามันน่าสนใจครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับกับ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันออกครบแล้วนะครับคุณผู้ชม11ตอนตอนนี้ก็ออกครบแล้วติดตามก็ได้11ตอนรวดเดียวเลยก็ได้นะครับจะได้ติดตามเรื่องราวของคุณเอมี่โมรินที่บอกผ่านหนังสือบอกเล่าผ่านคุณสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลแล้วก็ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับนอกจากนี้ฝากด้วยนะครับหน้าต่างโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสาวลักษณ์มากๆเลยนะครับค่ะยินดีค่ะสรุปแบบสั้นๆว่าควรจะไปติดตามค่ะเพราะตอนนี้ครบแล้วครบแล้ว11ตอนนะครับก็จะมีเคสตัวอย่างทั้ง13เคสเนี่ยบอกกันอย่างที่เราคุยกันว่าซื้อของโดยที่ไม่รู้ตัวใช่จริงๆมันเป็นแบบว่าเรื่องราวที่น่าจะใกล้ตัวใครหลายๆคนหลายๆคนน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นอยู่บ้างแหละนะคะก็ลองไปติดตามกันดูค่ะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของพอดคาสต์ของไทย PBS นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝากมาก็ได้นะครับผ่านทางรายการพอดคาสต์รีวิวนะครับที่จะมาชวนคุยเกี่ยวกับทั้งผู้ดำเนินรายการรวมถึงโปรดิวเซอร์เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับการทำรายการนะครับว่าอยากรู้ว่า
กว่าจะบอกเล่ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถบอกมาได้นะว่าอยากดูเรื่องรายการอะไรหลายๆคนอาจจะมีแบบว่าเป็นแฟนคลับของรายการนั้นๆแล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะเห็นวิธีการทำงานนะคะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะเราก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะแบบพูดคุยให้คุณได้เห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็เนื้อหาที่คุณชอบเนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงคะครับสัปดาห์หน้าแน่นอนครับชวนคุยกับคุณรัศมีมณีนินจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะครับแฟนๆรายการฝากคำถามมากันได้นะครับไปพูดคุยกับคุณรัศมีมณีนินกันติดตามได้สัปดาห์หน้านะครับทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวนะครับทิ้งท้ายด้วยช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast กันนะครับพี่หมิวมีที่ไหนบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะสามารถรับฟังเราได้กับ www.thaipbspodcast.com ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกด้วยครับผมทั้ง Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะก็มีช่องทางให้ติดตามกันหลายช่องทางฝากไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาวันนี้พวกเรา2คนหมิวอัยยดาสนศรียินทรณินเทพวงศ์ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ